รู้ไหมครับว่าการทำงานของหุ่นยนต์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างหุ่นยนต์นั้นจำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์เพื่อที่จะรับข้อมูลจากโลกภายนอกซึ่งคล้ายกับอวัยวะประสาทสัมผัสของมนุษย์เช่นหูตาจมูกจากนั้นหุ่นยนต์จะใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตัดสินใจว่าจะกระทำอะไรบ้างซึ่งปกติหุ่นยนต์จะเคลื่อนไหวโดยการใช้มอเตอร์ระบบลมระบบน้ำหรือแสดงผลด้วยแสงสีเสียงโดยการกระทำของหุ่นยนต์จะมีผลต่อโลกภายนอกซึ่งหุ่นยนต์จะคอยตรวจวัดและปรับการกระทำให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมตลอดเวลาเป็นวงจรที่วนไปเรื่อยๆยกตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายหุ่นยนต์เช่นเป้าหมายหุ่นยนต์ต้องการเคลื่อนที่จากจุดสตาร์ทไปยังโกการรับรู้หุ่นยนต์ต้องรู้ตำแหน่งของมันในตอนนี้การประมวลผลคำนวณเส้นทางที่จะใช้เพื่อไปถึงโกการกระทำสั่งงานให้มอเตอร์หมุนเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไปตามเส้นทางที่คำนวณได้ซึ่งในแต่ละส่วนมีอุปกรณ์ดังนี้การรับรู้ของหุ่นยนต์ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ทำหน้าที่เสมือนดวงตาของมนุษย์การประมวลผลของหุ่นยนต์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่คิดประมวลผลและสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆตัวกระทำของหุ่นยนต์เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนแขนขาของมนุษย์ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นไดรเวอร์มอเตอร์เป็นต้น